สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับ6ล้อนายต้งวันนี้ก็ทำการแสดงแล้วนะครับหลังจากจอดมาก็เกือบเดือนนะตอนแรกก็ได้ไปใส่ผักมาก็เลยได้มาใส่อันนี้ครับตอนนี้ก็พี่อ้นกำลังทำอะไรไม่รู้ครับดูครับอ่ะพ่นสีครับวันนี้ก็งานสบายให้พี่อ้นไปครับงานลำบากให้ผมไปครับก็ไม่รู้จะพูดยังไงครับวันนี้ก็ครับตรงไหนมีลำบากตะกร้าครับโอ้โหโอ้มีสไลด์ด้วยครับโอ้โหล้างมือล้างมือครับวันนี้ก็3คันครับแบอึ่งนะครับจานอึ่งแล้วก็เสียอ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเสียแล้วครับมีรถ2คันครับรวยกำลังจะออกรถใหม่คันนะครับเป็น3คันครับรวยครับโอ้โหเสียต้นเขาเรียกว่ามหามหึมาเสียต้นพอเสียต้นก็มีรถ3คันแล้วมาพูดต่อดิเขาจะออกใหม่คันนะครับเขาจะเป็นซุปเปอร์เสียเหมือนคล้ายล็อกเกอร์ครับซุปเปอร์เสียเก่าก็ไปอีกอันไม่หาแต่เรื่องครับดูครับกำลังขึ้นนะครับก็3คันครับก็มีงานกลับแล้วครับเดี๋ยวตอนออกเดี๋ยวถ่ายให้ดูครับวันนี้น่าจะยันหว่างครับวันนี้น่าจะยันหว่างครับโหได้ยางใหม่ด้วยครับโหยางใหม่ยางใหม่ด้วยครับยางหลังก็ใหม่ครับหลังตุ่มครับอยู่กับแบอึ่งครับนี่ครับอึ่งออนทัวร์ไอโฟน15ด้วยธรรมดาอะไรก็จุดเขาไม่อยู่ดูสร้างบ้านดูสร้างบ้านโอ้โหนี่ครับบุ้งกี้ครับขายเท่าไหร่ครับบุ้งกี้ของรถเนี่ยครับโคมสุCC 200ใส่ร้อยยี่ได้นะรถใหม่ไหมขายกี่หมื่นนะลูกพี่ขายกี่หมื่นวะลูกพี่ขายเท่าไหร่ถือไม่ต่อครับ30,000มันยังไม่ได้ใช้อะไรครับเนี่ยใหม่อยู่ครับใครมี PC 60ใส่ได้เลยครับใส่ PC 60ใส่ยังไงครับอยู่กับแบอึ่งครับใส่เสื้อแดงครับเสียอึ่งคนสูงเนินครับเสียอึ่งโคราชโดนตรวจเยี่ยวทุกรอบเลยหน้าตามันได้นะคนมันหล่อนะดูครับก็วันนี้จะทำคลิปแบบยันวางให้ดูครับว่าผมจะไปถึงตีไหนนะครับผมไปลงที่ไหนบ้างครับพี่ยังไม่รู้ครับต้องรอคำสั่งจากราชการใหญ่สูงสุดก็ยังไม่ได้ตรงนี้เขากำลังขึ้นครับเซลล์ก็อยากจะพูดเยอะนะครับลูกก็มีหลายคนแล้วครับ 3-4 คนแล้วนะครับก็ขยันมีจริงๆเลยนะฮะเดี๋ยวนี้ไม่มีลูกเลยไม่มีต้องมีครับไม่มีน้ำยาพังก็เลี้ยงตัวเองก็จะไม่รอดอยู่แล้วครับกล้องสวยนะครับดูดิโอ้โหดูดิโอ้โหแห้งเนี่ยดูดิแหงโอ้โหครับตาเปล่าดูไม่ค่อยแจ่มเลยไปเลยไอ้เสี่ยดับเครื่องทำไมติดแล้วครับก็เดี๋ยวตอนออกถ่ายดูครับดันเขาน่าจะไม่หนักวะโอ้เบาๆเดี๋ยวไม่หนักครับลูกน้องก็ใส่งานกลับมาแล้วครับอยู่กรุงเทพไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปเท่าไหร่นะพยายามอยู่ครับเดี๋ยวเมื่อกี้มันไม่มีเวลาแล้วก็ไม่มีงานล่องครับเฮ้ยดันอีกเร็วต่อพี่โฟกลิฟนี่เป็นโฟกลิฟทรงเซ็งครับตูดดูจะถูพื้นอยู่แล้วผมว่าเอาเหล็กมาทำเป็นล้อเหล็กดีกว่าเลิศนะครับโอ้โหขอให้มันเดินหน้าได้ครับเลี้ยวติดช่างมันนะมี2คันครับมีโคโรต้าคันหนึ่งครับดาวมาใหม่ครับผมพาไหมผมพาเลยโดนบ่นนะไม่ไปคุมไปใช่ต้องให้น้องคุมอยู่แล้วอ๋อคุมทุก
ผ้าใบมันนั้นเก็บผมดิมันม้วนไปเลยอ่ะผมให้กูเองผมโอเคผมเดี๋ยวขึ้นของก่อนครับก็ตอนนี้ออกเดินทางแล้วครับ2ทุ่มพอดีครับลงเวลานะครับก็9:05ครับไปของมาพี่ยนต์นำหน้าครับนะครับจานหนึ่งอยู่ข้างหลังครับจานหนึ่ง11:05ครับเอ้ยหลุมเข้ายาวเลยครับไปหน้าเราบอกเลยครับแจมโบบาไปดีครับพี่โอนไปดีครับล้อไหนโอนครับเสียโอนมากันหลายคันก็สนุกหน่อยแต่ว่าพี่โอนนี่ลงใกล้ครับประมาณ 4-5 ทุ่มเขาก็นอนแล้วครับ 4-5 ทุ่มตีหนึ่งถ้าคุยโทรศัพท์กันนะครับส่วนมากก็ถ้าออกมาอย่างนี้ก็จะคุยโทรศัพท์กันตลอดอันนี้มันเป็นช่วงที่มันหมดสัญญาณแล้วครับก็จะลงถ้ารถเบาจะลง74ครับรถหนักก็จะลง73ถึงไม่ยอมแซงเลยครับชอบดมควันผมหรือยังไงจันเอิ้งวันวู้มันมีกระบะอันใหญ่คุมอยู่ครับครอบไว้แล้วลมขวามือมีกล้วยตั้งไอ้กล้วยผิดกล้วยต้องมีรถเป็นอะไรแน่นอนมีอะไรรถเสียหรอรถว่างหรอทำไมไม่เห็นออกข่าวเลยน่าใช่อันนี้สไลด์เหรอไม่มีอะไรครับ2ทุ่มผมน่าจะไปถึงประมาณ3-4เท่านี ใส่เกียร์ต่ำตรงนี้ก็ชันครับนี่โอ้มีไฟส่องสว่างนี่ง่ายนะครับรู้สึกปลอดภัยยนต์ลงเกียร์ไหนเกียร์4เหรอโอ้ยนต์ลงเกียร์4แล้วครับไม่เบรกครับไม่เบรกเบรกหนึ่งที่มองไปข้างหน้ามีรถล้วนซ้ายมือขวาดีกว่าเอิงระวังเบรกควันขึ้นนะจานเอิงเปลี่ยนเบรกมาใหม่เปลี่ยนมาข้างเดียวส่วนมากเบรกใหม่มันจะถ้ามันลงเขาเนี่ยมันจะมีกลิ่นแล้วก็มีควันอยู่แล้วแหละนะครับเบรกใหม่นักเที่ยว2เที่ยวนี่แหละคุยกันตลอดครับถ้ามาด้วยกันเนี่ยถ้าไม่มาด้วยกันก็คุยกันตลอดครับเอ้าปวดล่วงมากวดหนึ่งแล้วพี่โยน
็วิ่งให้ลูกน้องวิ่งครับผมก็วิ่งบางอยู่ดีวิ่งบางจอดมา2อาทิตย์แล้วครับจอดมา2อาทิตย์แล้วจะได้วิ่งหนึ่งเมื่อก่อนนี่วิ่งแต่ลงกำแพงของร้านนนยังไม่ค่อยออกเท่าไหร่ก็เลยของน้อยครับพอดีฝนมันตกครับคนไม่ค่อยออกไปซื้อของแล้วก็เลยหน้าฝนก็จะเป็นงี้แหละครับสำหรับรถล่องนะใครมีงานประจำก็ดีไปครับตอนนี้ก็มาถึงคลองคุงแล้วนะครับเสียอ้นก็มาไม่ไหวครับจอดนอนไว้แล้วครับก็นอนอาจจะนอนปั๊มครับเอาไงดีวะแซงกระบะดีวะด่วนครับด่วนขอบขวาครับแซงครับรีบครับพอดีไปไกลกว่าเขาถึงลงชัยนาทผมไปไกลกว่าเขาเลยอะนินบุรีหนองจอกร้อยแล้วแต่หลบน้ำมันก็ไปเติมด้วยนี่บ่าจานหนึ่งพักจากไอ้พายุหะน้ำแข็งฟรีไงนู่นน่ะถึงตามหลังมาอยู่ครับแพงดีจานหนึ่งแพงเลยตามหลังอยู่นอนยังอีก1กิโลจอดนอนกับตะอ้นก่อนดีกว่ามั้งช้าค่อยไปจังหนึ่งตีสี่เดี๋ยวเสียอ้นไม่มีเพื่อนนอนไปงานกลับไม่ทันอีกน่าจะมี10ล้อมั้งพี่อ้นโอเคครับผมขับรถก่อนครับพอดีนำทางเสียงมาครับถึง175ครับนี่แล้วครับอาชีพขับรถใครไปใกล้ก็สบายเลยอ่ะเฮ้ยมีรถพ่วง4คันพี่อ้นสี่คันมีว่าจะหนึ่งมีไหมจอดล้างรถได้เลยอ่ะเจ็บป้อมอ่ะไม่มีเฮ้ยมีว่ะ6ล้อคันหนึ่งว่ะรถ10ล้อรถเปล่ามันจอดรถเปล่ามารอขึ้นของแน่นอนพลาสติกบดโอเคครับผมตอนนี้ก็3:00แล้วนะครับผมก็อยู่บนมอเตอร์เวย์กมที่21นะครับอีกประมาณสัก40โลก็ถึงที่ลงของแล้วนะครับเหลือผมคนเดียวจ้อยนะครับก็นอนกันหมดแล้วนะนี่นะครับเส้นทางการเดินทางที่แบบสู้กับความอดหลับอดนอนนะมาไกลก็ไม่ไกลหรอกครับนานๆแล้ววิ่งทีมันก็เลยแบบดูเหมือนไกลครับคือขับมาก็เจอรถง่วงนอนบ้างอะไรบ้างครับก็นอนหลายวันแล้วครับผมก็ไม่ค่อยง่วงเท่าไหร่นะครับก็มีบ้างครับผมแต่ว่าไม่ได้หลับอะไรขนาดนั้นไม่ได้ง่วงขนาดนั้นนะครับผมเป็นคนหนึ่งที่คอยขับรถสังเกตเพื่อนร่วมทางนะแบบว่าคันหน้าเขาง่วงหรือเขาแวะไหมบางทีก็เราก็พยายามเบี่ยงออกครับบางทีเราขี่ตรงเส้นแหละเพราะว่าเขาก็แวะมาแล้วก็พยายามเบี่ยงออกเมื่อกี้เอาผาดคือแบบง่วงนอนนะเอาผาดผมก็ดูแล้วแหละง่วงผมก็เขาวิ่งเลนที่3ไงผมก็วิ่งตอนแรกผมก็ตามตูดเขาผมวิ่งไวไงเขา
เบื่อมาผมวิ่ง90ผมก็แซงปุ๊บมาครั้งนึงเขาก็แซงผมคืนพอแซงผมคืนผมขี่เลน2ไปเลยครั้งนึงง่วงนอนแวะมาผมก็ซัดแต่ไปป้ามเลยครับรถแพงด้วยครับก็จะเข้า M4 นะครับค่อยไปสแกนจ่ายในแอปนะครับคือมันจ่ายง่ายครับใครที่ไม่เคยใช้ก็จะบอกว่ายากนะครับจริงๆมันจ่ายง่ายแล้วจริงๆไม่ต้องมีแอปก็ได้ครับเราแค่พิมพ์เข้าไปใน Google เลยว่า M4 ครับมันก็จะขึ้นมาแล้วกดเข้าไปปั๊บนะครับสมมติทะเบียนเราสมมติทะเบียนผมอ่ะทะเบียนผมมัน70ใช่มั้ยไอ้ข้างบนเขาจะเขียนว่า70ครับข้างล่างก็ทะเบียน4416แล้วก็เลือกจังหวัดแล้วค้นหานะครับมันก็จะเด้งขึ้นมาแล้วก็เลือกสแกนจ่ายแล้วแคปหน้าจอแคป QR code ไปจ่ายนะครับพอไปจ่ายปุ๊บมันก็จะขึ้นยอดเองเลยว่าเท่าไหร่ครับ350บาทอย่างเงี้ยครับสมมุติ50บาทก็จ่าย50บาทนะครับแต่อย่าลืมนะครับถ้าลืมก็10เท่าหรือเปล่า50บาทก็500อ่ะนะครับถ้าลืมนะครับให้เวลา7วันนะครับ100นึงก็ปรับ1,000นึงอ่ะนะครับโอ้หลายคนแล้วครับที่โดนนะครับแต่ผมยังครับก็พยายามกดขนาดไม่ได้วิ่ง M4 ยังคอยกดเช็คเลยแล้วเองจริงก็บางครั้งหน้านี่ง่วงนอนนะรถ10ล้อบีบแตรไปทีนึงความเลยครับน่าจะตื่นแล้วมั้งอาการก็ง่วงก็เวลาเราตามหลังอ่ะเขาช้าแวะไปโน่นแวะไปนี่เวลาเราจะแซงก็จะเหยียบแข่งอะไรเงี้ยนะครับเวลานี้มันก็ผลง่วงเยอะเหมือนกันเติมน้ำมันไปแล้ว 5,500 นะครับถามว่าถ้าย่องได้ไหมก็ได้ครับแต่ว่ามันจะไม่ได้นอนครับมันจะถึงประมาณ 4-5 เลยแหละนะครับทีเบสบอกผมถึงอ่ะ 3:30 ไงผมก็กลายไปแล้วแหละ 4:00 อ่ะได้นอนนะครับก็มีช่วงที่แบบใช้ความเร็วบ้างครับพอมันใกล้ถึงแล้วก็ย่องบ้างครับ70 80อะไรเงี้ยครับแต่ถ้าวิ่ง60ไม่ได้ครับอาจจะไม่ได้นอนหรอกนอนก็นอนน้อยนะครับส่วนฝนก็ตกเป็นบางที่เฮ้ยแต่ไม่ตกบางที่นะเอามาเจอเนี่ยตกตั้งแต่สลกบาดมันตกไปปล่อยเม็ดเล็กๆครับก็ถนนนี่เปียกแต่ถ้ามาไวกว่านี้ชั่วโมงน่าจะเละมั้งครับตกหนักนะครับขนาดมาจากนู่นแหละสลกบาดจนมาถึงนี่มอเตอร์เวย์แล้วถนนยังเปียกอยู่เลยครับผมก็จะต้องไปถึงเลยครับเพราะว่ามันมีล่มจอดไงถามว่าผมโดนฝนไหมไม่โดนครับไม่ได้คุมผ้ามาไม่รู้ผมไปมาครับถ้ามันตกหนักจริงก็เดี๋ยวของสินค้าที่เราใส่มามันก็จะมีปัญหานะครับแต่ตอนนี้มันไม่ตกก็ปลอดภัยของไม่เปียกนะครับเป็นกระป๋องเบียร์นะครับใส่มาแล้วก็แก้วนะครับใส่มา2อย่างแก้ว3สีแล้วก็มีพลาสติกด้วยนะครับพอดีช่วงนี้งานที่ร้านนู้นก็ไม่ค่อยออกก็เลยมานี่ปกติผมก็วิ่งร้านนี้ประจำแหละเมื่อก่อนผมวิ่งกับลูกพี่เจมส์เดี๋ยวมีงานกลับด้วยครับแต่งานกลับคือตอนนี้มันดึกแล้วไงเล่นไหนโอ้โหชิบหายเอาสปอตไลท์มาทำเป็นไฟเลี้ยวนะครับไม่แนะนำไม่ถูกใจด้วยนะครับถูกใจสำหรับคนที่มาทำอย่างนี้นะครับมันรู้สึกว่าเห็นแก่ตัวแล้วก็ไม่มีความคิดคือน้ำใจเหมือนถ้าเป็นนักกีฬาก็น้ำใจนักกีฬาไม่มีนะครับทำอย่างนี้ผมก็ไม่รู้นะใครเป็นคนคิดคนแล้วก็ใครเอามาทำนะครับแล้วไอ้คนที่คิดเนี่ยคิดยังไงความคิดคือแบบสะใจหรือเปล่าหรือว่าคุณคิดว่ามันจะปลอดภัยหรอสำหรับคนที่เขามองแล้วเขาแบบโดนอย่างเงี้ยเปิดไฟมาแสบตาอะไรเงี้ยนะ
คือไม่แนะนำหรอกให้ทำนะครับว่ากฎหมายบ้านเรามันไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่นะครับแสดงว่าครับมันเกิดแล้วแต่เขาจริงอ่ะผมอยากจะทำบ้างนะติดบ้างอ่ะแบบทำเป็นสวิตช์แยกนะครับเอาไว้แบบเราเจอแบบอย่างเงี้ยครับเราก็เอาคืนบ้างไงเปิดสวิตช์ปุ๊บแล้วก็เปิดไปเรียบป้าบอย่างเงี้ยน่าจะรู้สึกอ่ะนะครับแป๊บจะสิ้นปีแล้วครับพี่น้องจะปีมงปีใหม่แล้วไวมากเลยครับผมว่าผมเพิ่งต่อทะเบียนไม่เท่าไหร่แล้วจะหมดปีก็ต้องต่อทะเบียนอีกแกเพราะว่าค่าทำงานผมจะหมดทุกสิ้นปีนะครับธันวาเนี่ย3 ธันวา1 มกราเนี่ยต่อจริงต่อก่อนก็ได้ครับก่อนที่เราจะหยุดเลยไปทำไว้ก็ดีนะครับผมจะถึงทางลงอีกประมาณไม่กี่โลก็ถึงทางลงแล้วครับวิ่งกลางคืนมันง่ายครับสะดวกวิ่งตอนดึกอะไรเงี้ยครับง่ายเพราะถ้าเป็นช่วงเช้าเลยรถก็วันนี้พรุ่งนี้วันเสาร์ก็รถไม่น่าเยอะเท่าไหร่ครับแต่ว่าเราไปให้ถึงเลยดีกว่านะครับบรรยากาศตอน2-3นะครับมีไหนลองดูนิดเก้าตี 3แล้วนะครับตี 3แล้วครึ่งชั่วโมงน่าจะถึงแล้วครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วครึ่งชั่วโมง40 นาทีก็ว่านไปมันเลน2ดีกว่าโล่งครับเป็นถนนได้วิ่งง่ายมากเลยเส้นนี้มันดูแบบไอ้สั่นๆยังไงไม่รู้ครับเฮ้ยใบไม้โอ้ตกใจหมดนี่ขนาดผมปรับเป็นโหมด 4K 60 นะมันจะมี 4K แล้วก็ HD ผมไม่รู้ว่าไหนมันก็เหมือนกันแหละแต่ว่าเวลาถ่ายมันดูสั่นแต่ว่าถ้าดูในคลิปไม่รู้จะสั่นหรือเปล่าต่อยคันขาวผมก็เหมือนกันแป๊บเดียวจะเข้าปีที่2แล้วแหละนะครับตอนนั้นผมออกมาจำไม่ได้ออกมาเดือนไหนไม่รู้เกือบ2 ปีแล้วครับส่ง6 ปีนะครับคันขาวผมเนี่ย6 ปีถามว่ามันอยู่ได้ไหมมันอยู่ได้ถ้าเจองานประจำก็งานกลับมีนะครับก็อยู่ได้อยู่นะครับไม่ได้เหลืออะไรมากมายแต่ก็ต้องใช้เงินให้ถูกที่ถูกทางใช้เงินผิดที่ผิดทางก็ฆ่าตัวเองนะครับวิ่งเลนนี้ไปเรียบลิฟต์นะครับนึกถึงสมัยด่วนเงาะเลยครับด่วนเงาะนี่ก็พึ่งน้ำกระท่อมแหละนะครับจริงผมก็ซื้อมาในขวดหนึ่งนะครับซื้อมาขวดหนึ่งซื้อแล้วก็ค่อยๆกินครับไม่ได้จริงๆผมวิ่งกำแพงผมไม่กินหรอกแต่ถ้าผมอยู่บ้านผมก็ไม่กินครับคือจะใช้ให้มันมีประโยชน์นะครับเพราะว่าถ้าผมไม่กินนะครับถ้าผมไม่กินเนี่ยถ้าตี 3เนี่ยมันจะง่วงแล้วแหละครับแต่กินแบบจิบๆเอานะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นคนที่ติดน้ำอันนี้เยอะกินวันหนึ่งนี่3-4 ขวดนะครับมันเป็นอะไรที่ทรมานนะครับมันไม่มีอะไรที่จะมากินแล้วหยุดหายแล้วเลิกได้เลยน้ำท่อมเนี่ยผมบอกเลยถ้าคนติดหนักๆอ่ะผมนี่ผมว่าผมติดหนักแล้วแหละ3 ขวดใบโลนึงอย่างเงี้ยครับใบโลนึงผมปั่นแล้วก็ต้มได้3-4 ขวดอะไรเงี้ยครับขากลับก็ไม่พออยู่ดีแล้วก็ต้องซื้อครับมีหมดกับน้ำกระท่อมนี่สมัยก่อนน่าจะ30,000นะมั้งเพราะว่ามัน
ราะนั้นมันแพงนะครับใบโลนึงนี่ใบโลละ 2-300 ซื้อยาแก้ไอก็ขวดละ100ผมซื้อทีผมซื้อ10ขวดเลยนะติดรถไว้ครับมันขาดไม่ได้ครับบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ทรมานใช้ใจอย่างเดียวไม่พอครับใจบางทีก็จอดนอน10รอบอ่ะผมจำได้ผมจำขึ้นใจเลยว่าวันที่ผมเลิกกินน้ำกระท่อมเป็นไงวันแรกนี่วันแรกที่ผมเอาทิ้งเลยวันนั้นผมทิ้งเลยโอ้โหสันหายแก้วนี่ครับเดี๋ยวดูครับดูครับไปโอ้โหเอ้ยดูครับโอ้สีขาวยังไม่พอครับเอาสีเหลืองอีกโอ้ไม่อยากจะไปถ่ายทะเบียนอะไรตึกพอเราทำคลิปเนี่ยมาเจออย่างนี้เนี่ยเมื่อกี้กับคันนั้นมาเจอกันอีกโอ้โหสรรหาจริงๆเลยใส่มาจริงๆไม่ต้องเข้าช่างก็ได้ครับแต่ถ้ามันโดนมาเราก็เสียตังค์ไงเกิดเขาถ่ายลงถ่ายรูปส่งไปบ้านครับว่าเราไม่เข้าช่างเขาปรับเรา1,000อะไรเงี้ยครับดูดีเสียเวลานิดหน่อย9,500นี่รวมรถนะครับคือไม่ใช่ผมแต่ของมันก็5นะงั้นลงเขาไวไม่ได้หรอกจอดนอนโอ้ครับโอ้ต้องดูรถหลังนะครับรถมาเขาหลบให้ครับเดี๋ยวก็จะถึงทางลงมาแล้ว2โลครับ2กิโลสีส้มๆอย่างเงี้ยทำอย่างเหมือนให้มันเหมือนกับบ้านเขาก็ไม่มีปัญหานะครับไปเลี้ยวนี่สีส้มๆก็สว่างพอแล้ว LED รถสมัยนี้เป็น LED เปิดก็สว่างขยันเช็ดเอาไปท้ายไปอะไรนี่เช็ดล้างออกแล้วมันก็เอี่ยมแล้วครับเวลาเปิดมันก็ไม่มีอะไรแซงไม่แซงครับเราต้องออกขวาดีกว่าเพราะขวาเขาจะเร่งแซงกันได้ครับรถเขาหนักกว่าเราล้อเขาเยอะจริงใครก็อยากขับไวครับถ้ารถตัวเองบางทีรถเองก็ขับช้าเหมือนกันเนี่ยทีเป็นลูกน้องเขาเนี่ยโอ้โหอยากเหยียบที่ไหนได้อย่างว่าเขามีกฎระเบียบเขาอ้าวเลยทางลงนั้นเราอ่ะทางออก2กิโลมาได้อยู่สมัยวิ่งออนเอโอ้โหเป็นร้อยกว่าครับเสี่ยงนะครับรถด่วนเนี่ยไหนจะสู้ความง่วงนอนอีกง่วงนอนง่วงก็ต้องไปถึงแม่สอดโอ้บอกเลยครับทรมานต่อให้เรามีลูกน้องก็ยังเออลูกน้องมือสองอะเราก็ไม่ไว้ใจอะครับเออมันจะง่วงหรือเปล่าขนาดเรายังง่วงเลยครับเยอะหรอกครับรถคิวลงของอ่ะเสาเอ้ยเออเอาซ้ายครับผมอ
อนนี้เราก็ถึงแล้วนะครับจอดข้างในต้องดับเครื่องเลยนะครับอุ่นเครื่องว่าอุ่นเครื่องสักแป๊บแต่รถจอดข้างในแล้วก็ดีเลยก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเดินทางมาถึงก็ตีสามครึ่งพอดีนะครับเก็บของหน้ารถกันโอ้ลกก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับทางยาวๆแต่ว่าไม่ได้ถ่ายทุกช็อตบางทีใช้ความเร็วครับมันถ่ายอันตรายครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวตอนเช้าตื่นเช้า8 โมง 7 โมงครึ่งเขาเรียกแล้วให้ถอยออกไปจองนอกวันนี้ผมไม่ได้คุมผ้ามาก็เลยจองในรับรองของไม่มีปัญหาแน่นอนเพราะว่ามันไม่เจอฝนมันเจอแต่มันไม่ตกหนักนะครับก็เดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับก็เจอใหม่คลิปหน้าตอนเช้าครับเดี๋ยวอีกคลิปนึงจะถ่ายได้ดูครับโอเคครับผมฝันดีครับผม